โมเมนต์อบอุ่นทีมพิธาพาลูกสาวน้องพี่พิมพ์ไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7-2ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันนั้นจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนอกจากนี้ผลมติโหวตในสภายัตติห้ามโหวตชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกซ้ำสองเห็นด้วย395เสียงไม่เห็นด้วย312เสียงงดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงผลสรุปคือพิธาไม่สามารถถูกเสนอชื่อโหวตเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยได้โดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการพูดคุยกับพิธาถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้ว่าได้มีการคุยกันจิตใจแข็งแรงดีซึ่งที่ผ่านมานายพิธาไม่ได้พักผ่อนเลยจึงขอไปพักผ่อนกับลูกสาวและในวันที่22กรกฎาคมก็จะกลับมาทำงานกันอีกครั้งล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการออกมาแชร์คลิปพิธาจูงมือลูกสาวน้องพี่พิมพ์อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งหลังไปเที่ยวพักผ่อนก่อนกลับมาทำงานซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายสู้ๆค่ะรักและรอสู้ๆนะคะพักผ่อนบ้างค่ะเหนื่อยมาแล้วอยากให้พักเต็มทีแล้วทุกๆวันเห็นรอยยิ้มนักสู้ท่านนี้ทำให้เรามีความสุขตลอดมาเที่ยวให้สนุกนะคะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะเที่ยวพักผ่อนกับลูกสาว